กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแฟนก็มาบรรยายธรรมนะคะแล้วก็นำสภาวะธรรมนะคะในนามของธรรมสถานจุฬานะคะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วแฟนก็ต้องเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็ต้องไปสอนที่ธรรมสถานจุฬานะคะแต่ว่าเนื่องด้วยมีสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยต้องใช้วิธีการออนไลน์แบบนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหานะคะในความโชคร้ายนะคะก็ยังมีความโชคดีนะคะที่เราได้นำเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาใช้นะคะในการที่จะเผยแผ่ธรรมนะคะสำหรับวันนี้นะคะแฟนก็ขึ้นหัวข้อไว้นะคะในเรื่องของการเห็นการดับไปนะคะฉะนั้นวันนี้แฟนก็จะ อธิบายก่อนนะคะอธิบายคร่าวๆสักนิดนึงก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะมาถึงสภาวะที่เรียกว่าเห็นการดับไปเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีความเข้าใจนะคะในพื้นฐานของธรรมะเบื้องต้นก่อนนะคะซึ่งพื้นฐานเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของธาตุทั้ง4หรือขันธ์ทั้ง5นะคะมันมี5ตัวด้วยกันนะคะก็คือรูป1นาม4นะคะแต่ว่าจาก5ตัวเราพูดให้มันง่ายกว่านี้สักนิดนึงนะคะเราก็เรียกว่ารูปนะคะและนามนะคะจาก5ก็เหลือแค่2นะคะแต่ว่าให้รู้ว่านามนี้เนี่ยมีอาการหลายอย่างด้วยกันนะคะอาการเช่นเวทนานะคะสัญญาสังขารและวิญญาณรวมๆกันเรียกว่านามนะคะส่วนรูปก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟนะคะอากาศธาตุก็รวมไปด้วยนะคะรวมไปด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของธาตุทั้ง4นั่นเองนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่ารูปนามเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับเราหรือเราคือรูปนามรูปนามก็คือเรานะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยมากไม่มีใครรู้เลยนะคะนอกจากพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้แล้วนะคะแล้วท่านก็เผยแผ่คำสอนหรือว่าสิ่งที่ท่านได้พบได้เห็นได้เจอนะคะประจักษ์กับปัญญาอันชาญฉลาดของท่านนะคะจึงทำให้ท่านเกิดความเข้าใจว่ารูปนามจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ของเรานะคะไม่ใช่ตัวเรานะคะเป็นเพียงแค่สิ่งที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราติ้งต่างนะคะด้วยความที่เราไม่รู้คือ อวิชชาเนี่ยนะคะทำให้เราได้เข้าใจว่ารูปนามก็คื อตัวเราของเรานะคะอันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่สุดเลยเหมือนกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วนะคะแล้วท่านก็พยายามที่จะเผยแผ่นะคะว่าให้ทุกท่านได้เข้าใจว่ารูปนามไม่ใช่ของเรานะไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆมาเนี่ยนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เรียนรู้นะคะจบไปเยอะมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของเรานะคะพระสงฆ์สาวกนะคะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเป็นผู้ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมที่สูงนะคะท่านก็เข้าใจนะคะตรงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วนะคะแล้วก็ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้ที่ห่างไกลจากความทุกข์หรือว่าหมดทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคำว่ารูปนามสักนิดนึงนะคะแฟนจะอธิบายคร่าวๆนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนะคะเข้าใจมาทั้งหมดแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรแต่วันนี้ก็คือจะอธิบายให้คร่าวๆนะคะให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จะต่อยอดไปฝึกในเรื่องของการที่เรียกว่าเห็นการดับไปหรือว่าเห็นการสลายไปหรือเห็นการพ้นไปนะคะ
แต่ว่าแฟนจะพาเข้าโหมดของคำว่าปัญญานะคะปัญญานะคะจะใช้คำว่าถ้านักปฏิบัติธรรมนะคะเราอาจจะใช้คำที่สั้นๆ นิดนึงอาจจะเรียกว่ารู้นะคะแต่เป็นรู้ที่เป็นปัญญารู้นี่มาจากจิตที่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นะคะแล้วเราก็รวมทั้งรวมสติสัมปชัญญะแล้วก็สมาธิเข้าไปนะคะก็เลยเรียกว่ารู้ที่เป็นปัญญาแต่รู้ที่เป็นปัญญาเนี่ยนะคะมันมี3ระดับด้วยกันนะคะซึ่งทุก3ระดับเนี่ยแฟนเชื่อว่าใน1หรือ2ระดับเบื้องต้นและท่ามกลางเนี่ยนะคะแฟนเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะแต่แฟนก็ยังดึงดันนะคะยังดื้อที่จะอธิบายให้แต่ละท่านได้ฟังนะคะแต่ในขณะที่ท่านทุกคนเนี่ยฟังแฟนอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะยกสภาวะของตัวเรานะคะให้เข้ามาอยู่กับรู้ก่อนนะคะรู้เบื้องต้นเนี่ยรู้เป็นความเข้าใจเบื้องต้นก็คือรู้ที่เกิดจากการศึกษามาจากการฟังมานะคะจากการอ่านมานะคะอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะเราก็จะเรียกว่าสูตะนะคะก็คือการฟังใช้การฟังนะคะแล้วก็สูตมยปัญญาคือฟังอ่านล่ำเรียนนะคะจนเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นสัญญาที่สะสมเป็นความรู้ให้กับตัวของเรานะคะแน่นอนทุกคนได้ฟังได้เรียนรู้มาทั้งนั้นจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะคะว่าร่างกายของเราไม่ใช่ของเรานะคะรูปของเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4และรูปนะคะก็คือธาตุทั้ง4นะคะและมีนามที่ประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งบางคนก็รู้ไปด้วยว่าเวทนานะคะก็คือความเขาเรียกว่าความพอใจไม่พอใจพอใจมากๆก็จะเกิดความสุขเวทนาไม่พอใจมากๆก็จะเป็นทุกขเวทนานะคะหรือว่าเป็นความรู้สึกเฉยๆเราก็จะเรียกว่าอุเบกขาเวทนานะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรูปและนามและรูปของเราเนี่ยนะคะก็จะมีสัญญาที่คอยจำได้หมายรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือสุขนะอันนี้คือทุกข์นะอันนี้คือไม่พอใจนะอันนี้คือความรู้สึกเฉยๆนะอันนี้แขนอันนี้ขาอันนี้หัวอันนี้ชื่ออันนี้นะอันนี้เป็นสัญญาทั้งหมดเลยนะคะเป็นสัญญาทั้งหมดนะคะแล้วอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งได้ทั้งกายก็จะมีอาการทางกายนะคะปรุงแต่งทั้งจิตและใจก็จะมีความรู้สึกที่เป็นอาการของจิตและใจเราก็เลยเรียกกันว่าอันนี้คือการปรุงแต่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัววิญญาณก็คือตัวที่รับรู้การปรุงแต่งของธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5ตัวที่เหนื่อยที่สุดแฟนมองว่าตัววิญญาณนะคะตัววิญญาณจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเหนื่อยที่สุดเพราะว่าจะต้องวิ่งไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมไปทั้งรับรู้ถึงเขาเรียกว่าจิตใจของเราความพอใจไม่พอใจความยินดียินร้ายต่างๆนะคะเขาวิ่งวนอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้พอมันมีครั้งหนึ่งที่แฟนเคยได้ยินหลวงพ่อวิโมกท่านเคยพูดว่าหลวงปู่กัสสปะได้สอนท่านว่าอยากรู้ไหมว่าตัวเราเนี่ยจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเบื้องต้นเอาแค่เบื้องต้นก่อนนะคะอริยะบุคคลเบื้องต้นหรือพระอริยะเจ้าเบื้องต้นคือโสดาบันเนี่ยเขาดูกันตรงไหนนะคะหลวงปู่กัสสปะท่านก็บอกว่าให้ดูตรงที่วิญญาณเนี่ยนะคะวิญญาณเนี่ยมันคอยวิ่งไปวิ่งมาแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละวินาทีแต่ละเสี้ยววินาทีเนี่ยนะคะมากน้อยเพียงใดนะคะมากน้อยเพียงใดฉะนั้นท่านดูที่วิญญาณถ้าวิญญาณเนี่ยนะคะวิญญาณเขาไม่สอดสายไม่วิ่งไปตรงนู้นตรงนี้นะคะวิญญาณเขาเริ่มฉลาดขึ้นมานะคะเริ่มรับรู้อยู่แค่
ใจของเราและใจของเราคือมโนวิญญาณเนี่ยไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะสัมผัสอย่างไรใจรับรู้คือมันไม่วิ่งออกไปข้างนอกแต่มันรับรู้อยู่ที่ฐานของจิตของใจของเขานั่นก็แสดงว่าการที่จะตัดภพชาติหรือการที่เราจะเข้าสู่ภูมิของพระโสดาบันนะคะหรือภูมิภพภูมิหรือมรรคผลนิพพานก็ใกล้เข้าไปทุกทีอันนี้พอที่จะเข้าใจนะคะพอที่จะเข้าใจอันนี้คือธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5หรือรูปนามนั่นเองทุกคนตรงนี้เข้าใจโดยการเรียนการฟังการอ่านจนเป็นสัญญาที่เข้าใจเป็นสมบัติในสัญญาของเรานะคะว่าเรามีความเข้าใจในระดับนี้นะซึ่งบอกว่าถ้าถามว่าอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาพุทธไหมนะคะอย่างน้อยนะคะปัญญาตรงนี้บ่งบอกให้รู้ว่าบุคคลนั้นมีความสนใจในศาสนาพุทธนะคะจึงมีการศึกษาเกิดขึ้นมาและเกิดปัญญาด้านนี้ขึ้นมาไม่ใช่ศาสนาพุทธโดยเขาเรียกว่าทะเบียนบ้านไม่สนใจอะไรเลยนะคะก็ใช้ได้ปัญญาอันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าใช้ได้อ่ะพอปัญญาพอแฟนพูดไปถึงปัญญาระดับพื้นฐานนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนจะอธิบายมากไปกว่านี้นะคะปัญญาของการอ่านการฟังการเรียนรู้การศึกษามาเนี่ยนอกจากเราจะต้องศึกษาในเรื่องของธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5นะคะในตัวกูของกูแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องไปศึกษาไปรู้นะคะว่าธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นกองลอยๆอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเขามีการทำงานกันอย่างไรนะคะอันนี้ถ้าเราอยากรู้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราประกอบมาด้วยอะไรบ้างหลายคนก็อยากรู้มากขึ้นไปกว่านั้นก็ศึกษามากขึ้นไปกว่านั้นก็จะทำให้รู้ว่าธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5ไม่ได้มากองแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะแต่ธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5หรือที่เราเรียกกันว่ารูปนามเนี่ยนะคะเขาทำงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ระบุไม่ได้ด้วยว่าตัวนี้จะต้องเกิดก่อนตัวนี้เสมอหรือตัวนี้จะต้องเกิดหลังตัวนี้เสมออันนี้ไม่ใช่บางทีนามเกิดก่อนรูปเกิดทีหลังก็ได้นะคะเช่นนามรู้สึกว่าไม่พอใจคนคนนี้มันทำไม่ถูกใจไม่พอใจนะคะเราจะต้องคุยกับคนนี้ให้รู้เรื่องอันนี้เป็นเรื่องของความต้องการนะคะเป็นเรื่องของนามนะคะมันปรุงแต่งจนมันมีความรู้สึกเป็นเวทนามาแล้วอะแล้วก็มันก็มีสัญญานะคะที่จำได้ว่าเราไม่พอใจนะนะคะแล้ววิญญาณก็รับรู้ด้วยว่าเราไม่พอใจนะพอเราไม่พอใจเราลุกขึ้นจากโต๊ะตรงนี้เลยเพื่อไปคุยกับคนนั้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่านามเป็นเหตุและปัจจัยทำให้รูปต้องไปทำงานนะคะแสดงว่านามเกิดก่อนก็ได้เกิดก่อนรูปก็ได้หรือรูปนะคะรูปเกิดก่อนเช่นกำลังวิ่งอยู่เลยเหนื่อยมากเลยนะคะเหนื่อยมากเลยอันนี้รูปเกิดก่อนนะคะแต่ว่านามมันบอกว่าไม่ไหวขอหยุดพักหน่อยขอพักหน่อยเถอะจากเราวิ่งเร็วๆเร็วๆเราจะค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆหยุดแล้วก็หายใจหยุดหรือจะนั่งหรือจะยืนบางคนแผ่หลาเลยเพื่อหายใจให้มันเป็นที่สบายอันนี้เขาเรียกว่ารูปเกิดก่อนนะคะแล้วนามก็เป็นตัวเหมือนกับว่าหยุดนะแกหยุดเถอะร่างกายแกไม่ไหวแล้วนะแกจะตายแล้วนะแกจะน็อกแล้วนะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาว่ารูปเกิดก่อนก็ได้หรือนามเกิดก่อนก็ได้แต่ทั้งสองอย่างเป็นเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดร่วมกันนะคะ
เมื่อศึกษามาถึงตรงจุดนี้แล้วเข้าใจแล้วนะคะแม้จะเป็นปัญญาที่เป็นสูตมยปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจอะไรที่แจ่มแจ้งมากขึ้นนะคะมากขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องพวกนี้เลยนะคะพอเข้าใจแค่นี้แล้วนะคะผมอยากศึกษาอีกก็ไปศึกษาอีกนะคะจะศึกษาด้วยการที่ไปเรียนกับครูบาอาจารย์เลยนะคะในเรื่องของอภิธรรมหรือว่าความรู้ที่เป็นที่เป็นลักษณะของบัญญัติอะไรต่างๆนะคะก็ไปเรียนเลยนะคะก็จะได้เข้าใจอีกในระดับหนึ่งว่ารูปนามคืออะไรและการทำงานของรูปนามมีเหตุและปัจจัยกันอย่างไรนะคะพอเรียนไปอีกระดับหนึ่งรูปนามเกิดขึ้นนะคะตั้งอยู่และดับไปนะคะวิ่งยังวิ่งอยู่ไม่มีใครวิ่งได้ตลอดชีวิตจะต้องหยุดนะคะแล้วไม่มีใครยืนอยู่หน้าอยู่นิ่งๆได้ตลอดชีวิตก็ต้องมีการเคลื่อนนะคะหรือยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือการหายใจของเราถ้าเราหายใจเข้าอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มันเข้าไปมันเข้าไปมันต้องมีจุดที่เรียกว่าต้องสิ้นสุดนะมันก็ต้องมีการสิ้นสุดนะคะพอสิ้นสุดแล้วมันก็เกิดขึ้นมาอีกเคลื่อนออกมาอีกแล้วมีการสิ้นสุดไหมในการเคลื่อนก็มีการสิ้นสุดอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งตลอดชีวิตของเราที่มีการเคลื่อนของลมหายใจนะคะจะเคลื่อนเข้าหรือเคลื่อนออกแล้วในเคลื่อนก็จะต้องมีหยุดพักสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเข้าหรือออกฉะนั้นก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดความเข้าใจไหมฟังแบบเนี้ยเข้าใจอันเนี้ยฟังเข้าใจเนี่ยเขาเรียกว่าสูตมยปัญญาคือฟังแล้วเข้าใจเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะพอเข้าใจแล้วนะคะพอเคลื่อนพอหยุดพอหยุดพอเคลื่อนนะคะเราก็พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไปเข้าใจพิจารณาคำว่าไตรลักษณ์อนิจจังคือมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อย่างเคลื่อนแล้วต้องมีหยุดตลอดเวลาไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนนะคะมีเคลื่อนมีหยุดมีเคลื่อนมีการสิ้นสุดมีการหยุดนั่นเรียกว่าอนิจจังนะคะทำไมถึงต้องเคลื่อนหยุดและหยุดเคลื่อนอย่างนั้นเพราะสภาพทุกสิ่งทุกอย่างของรูปนามทนสภาพเดิมในสภาวะเดิมๆนานๆไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถึงทำให้เกิดการเคลื่อนแล้วก็หยุดแล้วก็เคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะมันทนในสภาพเดิมของมันไม่ได้นะคะอ้าวแล้วทำไมทนสภาพเดิมของมันไม่ได้ล่ะก็เพราะมันบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเหตุที่บังคับบัญชามันไม่ได้จะบอกว่าเคลื่อนตลอดสิมันก็ไม่ยอมฟังเราหยุดให้ได้ตลอดนะฉันสั่งเธอหยุดเธอต้องหยุดให้ได้ตลอดนะลมหายใจมันก็ไม่ฟังเราหรือบอกว่าเคลื่อนให้ตลอดนะมันก็ไม่ฟังเราหยุดให้ตลอดนะมันก็ไม่ฟังเราด้วยเหตุที่มันบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเรามันมาเก็ตตรงนี้ว่าอ้าวธาตุทั้ง4นะคะแล้วก็ธาตุทั้ง4คือรูปนามทั้ง4นะคะก็คือนามที่มีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลามีการปรุงแต่งในรูปและนามอยู่ตลอดเวลาหรือธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5นะคะมันไม่ใช่ตัวกูของกูละเพราะมันมีสภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้นะคะมันทนสภาพเดิมๆไม่ได้นะคะมันก็เลยเกิดเป็นสภาพที่เรียกว่าธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5หรือรูปนามที่เราเคยคิดว่าของกูตัวกูมันเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะคะพอมาถึงตรงนี้เราจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะเป็นลำดับไปแม้จะเป็นความเข้าใจที่เป็นสูตมยปัญญาก็ตามแต่มันมีความเข้าใจที่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยมันก็ทำให้เราคลายความรู้สึกที่แน่นๆหนักๆที่กูจะเอากูจะเป็นของกูหรืออะไรต่างๆแต่มันคลายได้นิดนึงเพราะมันเป็นปัญญาระดับต้นมันก็จะคลายแบบ
ต้นเข้าใจเหมือนกันแต่ยังขายได้ไม่หมดนะครูแฟนนะคะทีนี้พอเราเข้าใจในกฎของไตรลักษณ์แล้วนะคะเราพิจารณาในกฎของไตรลักษณ์นะคะใช้คำว่าพิจารณายังไม่ได้เพราะพิจารณามันจะต้องเป็นระดับเป็นปัญญาที่สูงขึ้นกว่านี้งั้นแฟนใช้คำว่าเราศึกษาต่อไปตอนนี้เราเข้าใจละรูปนามเนี่ยนะคะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่น่ายึดมั่นถือมั่นนะคะทีนี้เราก็ลองศึกษาอีกนะคะว่านอกจากรูปนามเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยสูงไปกว่านี้คืออะไรนะคะสูงไปกว่านี้ก็คือรูปนามเนี่ยนะคะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอันนี้มันจะกระชับลงมาอีกนิดนึงนะคะนะคะมันจะกระชับลงมานะคะถ้าไตรลักษณ์มันจะเหมือนกับต้องพิจารณายาวกว่านี้แต่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแต่เข้าใจไตรลักษณ์ที่กระชับกว่านี้นะคะหรือว่าเข้าใจแบบรวบยอดมากกว่านี้ก็คืออ๋อรูปนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะคะพอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปนามในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในตัวเราในตัวเขาในตัวสัตว์ในตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นรูปนามทั้งหมดเลยนะคะแล้วมีความเข้าใจว่าอ๋อรูปนามเกิดดับนะคะมันเหมือนกระชับมากขึ้นแต่ความหมายมันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะคะว่าไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเลยในธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5เพราะสภาพลักษณะของมันก็คือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแต่รวมสั้นกว่านั้นนะคะก็คือให้เกิดความเข้าใจที่กระชับและสั้นกว่านั้นก็คือรูปนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลารูปนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้พอเราต้องการที่จะเข้าใจแล้วเนี่ยรูปนามเกิดดับมันก็จะเกิดความรู้สึกอะไรเกิดความรู้สึกเหมือนเบามากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมากขึ้นแต่ไม่มากถึงขนาดเรียกว่าช่วยให้มันหมดทุกข์ได้แค่เข้าใจอะไรมากขึ้นในศาสนาพุทธเท่านั้นเองแต่อย่างน้อยก็ทำให้เรามีความรู้สึกอะไรบางอย่างไอ้คำว่ารู้สึกอะไรบางอย่างก็คือความเข้าใจอะไรบางอย่างว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้ของมันเองนะคะเหมือนกับว่าเราอยากดื่มกาแฟเนี่ยสั่งกาแฟมา1แก้วนะคะโอ้กาแฟมันมีลักษณะแบบนี้อย่างนี้นี่เองแต่เราไม่ได้ดื่มนะคะเพียงแค่เข้าใจในรูปร่างสันฐานสีสันหรืออันบางทีได้กลิ่นเข้ามาว่าโอ้อันนี้กลิ่นกาแฟสีจะเป็นอย่างนี้นะรูปร่างจะเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่กาแฟแล้วเป็นเหมือนเค้กเป็นก้อนๆมาให้เราไม่ใช่กาแฟเป็นน้ำนะคะเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจตรงจุดนี้ได้ทีนี้พอเราเกิดความเข้าใจในจุดนี้ได้เหมือนรูปๆคำๆอ่ะได้ความรู้แบบรูปๆคำๆนะคะอยากรู้มากขึ้นกว่านี้ผมอยากรู้มากขึ้นกว่านี้อ่านศึกษาต่ออ่านต่อนะคะอ่านต่อฟังต่อศึกษาต่อเรียนต่อนะคะเราก็จะเข้าใจว่ารูปนามนอกจากที่ถ้ามันหยาบนะมันหยาบมากสุดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของไตรลักษณ์แต่ละเอียดมากกว่านั้นก็คือจะเกิดดับแต่ถ้าละเอียดไปมากกว่านั้นมันมีแต่ดับนะคะรูปนามนี้ดับไปเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาดับไปเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลานะคะผลไม้เนี่ยเด็ดออกจากขั้วมันแล้วเนี่ยนะคะไม่มีทางที่จะกลับไปอยู่ที่ขั้วของตัวเองได้เมื่อมันร่วงลงมาแล้วก็มีแต่เสื่อมไปเน่าไปเสียไปนะคะลมหายใจเมื่อเราหายใจออกไปแล้วเนี่ยลมหายใจอันนั้นไม่มีทางที่จะเอากลับมาหายใจได้อีกแล้วลมหายใจอันนั้นที่เป็นปัจจุบันอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันจบไปแล้วก็คือจบไปไอ้ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะมันคือของใหม่นะคะมันคือของใหม่ไม่เกี่ยวกับของเก่าซึ่งจบไปแล้วดับไปแล้วสิ้นไปแล้วนะคะดอกไม้นี่เหมือนกันดอกไม้ออกดอกมาสวยงามมากเลยจะให้มันสวยคงที่อยู่อย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะคะมันมีแต่ออกมาแล้วเดี๋ยวจะเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆสุดท้ายก็สิ้นไปเสื่อมไปสลายไปนะคะพิจารณาอยู่แต่เรื่องของการสิ้นไปสลายไปเด็กก็ตาม
ออกมาแป๊ดเนี่ยนะคะเราชื่นชมกันมากเลยเดี๋ยวเขาจะต้องค่อยๆเจริญเติบโตมีวิวัฒนาการจากเด็กเล็กๆ ก็จะเป็นเด็กที่ช่างจ้อแจ้ช่างเจรจาหน้าหลงไหลนะคะโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็มีความซุกซนในแบบฉบับของเด็กคำพูดสนุกสนานน่ารักนะคะโตไปอีกนิดนึงก็จะเริ่มเขาเรียกว่ากลางเด็กกลางวัยรุ่นนะคะกำลังน่ารักกำลังเขาเรียกว่าฮอร์โมนกำลังทําหน้าที่อย่างดีเลยโตขึ้นไปอีกนิดนึงโอ้เป็นหนุ่มเป็นสาวสวยสดงดงามนะคะเราก็จะมองแต่พัฒนาการที่เรียกว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะคะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านบอกว่าเด็กเกิดมาแป๊ดเนี่ยนะคะมีแต่เสื่อมลงสิ้นลงเสื่อมลงสิ้นลงดังนั้นคนที่เขาเข้าใจเนี่ยเด็กเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะคะเสื่อมแล้วนะคะเสื่อมแล้วจะไม่ใช่เหมือนพวกเราที่เด็กเกิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหประคับประคองประงมปังอะไรมากมายหลงไหลได้ปื้มเดี๋ยวเขาจะต้องมีพัฒนาการอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ได้เข้าใจว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยเสื่อมไปแล้วเกิดมาคนแป๊บหนึ่งเสื่อมไปแล้วดังนั้นมีลูกก็หลงลูกมีหลานก็หลงหลานมีเหลนก็หลงเหลนนะคะหลงไอ้ตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นเจริญเติบโตขึ้นเกิดขึ้นมีพัฒนาการมากขึ้นอันนี้คือทางโลกโลกนะคะแต่พอเรามาศึกษานะคะเราจะเข้าใจว่าโหยมันมีแต่เสื่อมไปมันมีแต่สิ้นไปมันมีแต่ดับไปมันมีแต่ดับไปนะคะอ่ะแฟนพูดถึงตรงจุดนี้ในวันนี้ใน1ชั่วโมงนะคะที่ธรรมสถานจุฬาให้เวลาแฟนใน1ชั่วโมงนี้นะคะแฟนก็จะพูดในถึงเรื่องของวิวัฒนาการที่พูดมาตั้งแต่แรกนั่นก็คือความรู้ที่มีเป็นความรู้ที่เป็นขั้นตอนเป็นความรู้ที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาจนถึงการเห็นการเสื่อมลงแต่เป็นวิวัฒนาการที่เกิดจากปัญญาพื้นฐานที่เรียกเขาเรียกกันว่าสุตตมยปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการอ่านเกิดจากการอะไรมีความเข้าใจในระดับหนึ่งไหมอย่างแฟงเข้าใจอย่างฟังแฟงเนี่ยมีความเข้าใจในระดับหนึ่งไหมเกือบครึ่งชั่วโมงที่แฟงพูดถึงมาเนี่ยนะคะเข้าใจไหมเข้าใจนะคะเข้าใจว่าเรามองแก้วกาแฟเนี่ยมันเป็นอย่างนี้กลิ่นเป็นอย่างนี้มันเป็นลักษณะของเหลวนะไม่ใช่ของแข็งนะแต่เรารู้แค่นี้แหละนะคะอ่ะแล้วทำยังไงถึงจะรู้มากไปกว่านี้ปัญญาในระดับกลางจะต้องเกิดขึ้นนะคะปัญญาในระดับกลางเราเรียกกันว่าจินตมยปัญญาก็คือการพิจารณาโดยการที่ลองทำดูสิลองพิจารณาเข้าไปสินะคะลองพิจารณาตั้งแต่ธาตุทั้ง 4เอ้ยเราทำยังไงจะเห็นธาตุทั้ง4นะคะเราก็ลองรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เป็นจินตมยปัญญานะแต่ตอนนั้นอ่ะไม่ต้องคือเขาเรียกว่าไม่ต้องปฏิบัติฟังอย่างเดียวเข้าใจไหมเข้าใจแต่ได้ชิมกาแฟไหมไม่ได้ชิมกาแฟจะชิมกาแฟต้องทำยังไงคุณก็ต้องยกถ้วยกาแฟมาจ่อที่ปากค่อยๆดื่มอย่างดื่มด่ำนะคะก็เท่ากับเหมือนกับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เราจะต้องยกกาแฟมาดื่มเนี่ยนะคะแต่ส่วนประกอบของการปฏิบัติธรรมที่เป็นลักษณะของจินตมยปัญญาก็คือมีความรู้สึกตัวสิรู้และรู้สึกตัวให้ดีรู้และรู้สึกตัวให้ดีโดยเฉพาะกายอันนี้เราจะต้องเริ่มปฏิบัติละเห็นไหมคะรู้และรู้สึกตัวที่กายให้ดีเอาแค่กายเพราะเรากำลังจะแยกรูปนะคะเรากำลังจะดูรูปนะคะพอเราเหมือนกับว่ารู้และรู้สึกตัวที่กายให้ดีเราก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้เนื้อรู้ตัวที่กายนะคะแล้วก็ถามไปอีกนะสอนเข้าไปอีกบอกว่ากายมันนั่งอยู่นิ่งๆเฉยๆเหมือนหินไหมไม่นะครูแฟงมันมีการขยับขยื่นแล้วการขยับขยื่นนั้นน่ะนะคะมันหนักหรือมันเบามันสบายหรือว่ามันอึดอัดแล้วจำแล้วเราจะจำได้ไหมว่าตอนขยับเนี่ยมันขยับแบบขยับแบบไหนหยุดแบบไหนขยับแบบไหนบอกได้ไหมวิเคราะห์ออกมาได้ไหมขยับแบบนี้หายใจเข้า
ขยับแบบนี้หายใจออกทำไมถึงวิเคราะห์ได้สัญญามันรู้อยู่แล้วนะคะขยับแบบนี้มีลักษณะดีหรือไม่ดีขยับแบบนี้มันยาวหรือสั้นเนี่ยปรุงแต่งละนะคะปรุงแต่งละเป็นสังขารละหรือขยับแบบนี้มันเป็นการขยับแบบขยับแล้วมันสบายขยับทีแล้วสบายพอใจกับความสบายเนี่ยเป็นสุขเวทนาละนะคะเราเริ่มที่จะจำแนกแยกแยะได้นะคะว่าเออนี่การทำงานของธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5มันทำงานรวมกันจริงๆนะเนี่ยมันเริ่มประจักษ์แล้วมันจริงๆนะเพราะมันเริ่มเห็นผลต้องทำนะจินตมยปัญญาต้องทำจะใช้การวิเคราะห์การคิดก็มันได้แต่มันต้องได้แบบลักษณะที่ต้องทำด้วยคิดด้วยจากสัญญาที่ได้มาและลองทำด้วยแล้วก็ลองเอามาเปรียบเทียบกันว่าตรงไหมตรงไหมตรงไหมฉะนั้นขั้นนี้ก็จะยังอยู่ในขั้นของความคิดพอสมควรแต่มันเป็นความคิดที่อย่างน้อยได้ไปอึกหนึ่งแล้วอ่ะกาแฟนะคะอาจจะไม่ได้อึกเข้าไปแต่อย่างน้อยได้ไปอึกหนึ่งแล้วรู้แล้วมันขมนะแต่ก็กลมกล่อมนะคะมันหอมเมื่อกี้อ่ะวางอยู่มันหอมแต่ดื่มเข้าไปอ่ะมันหอมกว่าเห็นไหมคะมันจะได้ดื่มด่ำเข้าไปแล้วเราก็รู้แล้วรู้สึกตัวมากขึ้นนะคะตอนนี้ทุกคนหลับตาเลยก็ได้นะคะหลับตาเลยก็ได้นะคะพอหลับตาปุ๊บรู้และรู้สึกตัวที่กายรู้และรู้สึกตัวที่กายให้ดีเราก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าจินตมยปัญญาคือเริ่มหยั่งเห็นหยั่งเห็นเห็นอะไรบ้างเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของกายที่นั่งอยู่และอย่างเห็นอะไรอีกเห็นกายที่มันกระเพื่อมกายที่มันเคลื่อนแล้วมันเคลื่อนอย่างเห็นไหมว่ามันเคลื่อนแบบไหนบางคนก็เคลื่อนเป็นหายใจเข้าหายใจออกหรือบางคนก็เคลื่อนเป็นพองเนาะเป็นพองเป็นยุบเป็นพองเป็นยุบแล้วอย่างรู้ได้อีกไหมว่าเป็นพองเป็นยุบเป็นหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันมีการเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยการเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการหยุดไหมนะคะมันมีการหยุดนะครูแฟงแต่เมื่อกี้ไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเร็วมากตอนหยุดอ่ะพอมันหยุดแป๊บนึงอ่ะมันยุบอีกแล้วพอยุบยาวหน่อยหยุดนิดนึงอ่ะมันพองอีกแล้วนะคะหรือบางทีเกิดยังเห็นได้อีกอ่ะพองกับยุบอันไหนสั้นกว่าโอ้พองมันยาวคุณแฟงพองแล้วก็หยุดนิดนึงแต่ตอนยุบมันยุบสั้นกว่านะคุณแฟงแต่เริ่มเกิดการจำแนกออกมาแล้วนะคะเริ่มจำแนกได้ถึงอาการและความรู้สึกของอาการที่มันเคลื่อนมันหยุดมันเคลื่อนเสร็จแล้วเราก็บอกว่าไอ้พองแล้วก็มันทำไมจะต้องหยุดมันจำเป็นต้องหยุดอ่ะคุณแฟงถ้าไม่หยุดผมก็ตายสินั่นแหละเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้เคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะมันต้องหยุดตลอดเวลาได้ไหมให้หยุดตลอดเวลาได้ไหมไม่ได้ครูแฟงมันต้องเคลื่อนนะครับนะคะพอเคลื่อนขึ้นมาเสร็จมันก็จะมีทั้งเคลื่อนแล้วก็ยุบแล้วก็เคลื่อนเกิดญาณอย่างเห็นเข้าไปได้อีกไหมว่าทำไมถึงเคลื่อนไปแล้วต้องหยุดมันสิ้นสุดมันเหมือนกับมันต้องหยุดมันเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปถึงสุดท้ายแล้วมันต้องสิ้นสุดมันต้องดับอ่ะครูแฟงมันต้องดับอ่ะมันต้องหยุดอ่ะนะคะแล้วดับแล้วมันก็จะเคลื่อนเกิดใหม่ละไอตัวเคลื่อนตอนแรกอ่ะมันดับไปมันตายไปละเคลื่อนเกิดใหม่แล้วครูแฟงเนี่ยเกิดใหม่แล้วมันก็จะต้องตายไปละก็ต้องดับไปแล้วมันต้องสิ้นสุดนะคะทำไมมันต้องเคลื่อนแล้วมันต้องสิ้นสุดมันต้องเกิดแล้วมันก็ต้องสิ้นสุดมันต้องเกิดแล้วมันก็ต้องตายอยู่อย่างนี้ล่ะนะคะก็จะเกิดความเข้าใจว่ามันเหมือนกับมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อ่ะคุณแฟนมันเป็นทุกขังอ่ะทุกขังคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยมันประจักษ์กันอย่างเงี้ยมันเห็นจริงๆนะคุณแฟนนะคะเริ่มเห็นละแล้วทำไมมันทนสภาพนั้นไม่ได้อ่ะก็ผมบังคับบัญชามันไม่ได้อ้าวแล้วทำไมคุณบังคับบัญชามันไม่ได้ล่ะตรงนี้เริ่มเกิดปัญญาที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหรือมันไม่ใช่ของผมไปยึดมั่นถือมั่นไปติ้งต่างเองว่าลมหายใจนี้ของผม
เอ๊ะถ้ามันเป็นของผมมันก็น่าจะบังคับบัญชาได้อันนี้มันเริ่มไม่เป็นของผมมันจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นมันจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่าตอนแรกสังเกตไหมคะมันจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นมากกว่าตอนแรกจากที่เราแค่อ่านจากที่มันเป็นสัญญาที่เกิดจากการรับฟังมาหรือว่าเรียนรู้มานะคะแต่พอเราเอามันมาผสมกันระหว่างเรียนรู้มาด้วยแล้วพิสูจน์นะคะเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยตั้งสมมติฐานนะคะมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียนมาแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อคุณก็ต้องมาลองทดสอบดูนะคะต้องมาทดลองดูนะคะพอทดลองมาดูปุ๊บเนี่ยเออจริงไหมไม่จริงไม่จริงลองทำอีกทีสิเออเริ่มจริงเริ่มเห็นชัดเริ่มอะไรชัดใจมันเริ่มยอมรับพอเริ่มยอมรับปุ๊บมันไม่ได้ความรู้เพียงแค่จดจำมาแต่มันได้ความรู้จากการที่เราลงมือปฏิบัตินะคะนี่พอเราลงมือปฏิบัติปุ๊บเกิดความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่มันก็ยังเป็นลักษณะของสมมุติอยู่อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังไม่เป็นไรมันอาจจะใช้ความคิดบ้างอาจจะใช้สภาวะธรรมบ้างความคิดและสภาวะธรรมรวมๆกันอยู่บ้างเกิดความเข้าใจในเล็กๆน้อยๆขึ้นมาบ้างไอ้ความเข้าใจมันจะทำให้เกิดการหยั่งรู้ในสิ่งที่ละเอียดมากขึ้นไปมากกว่านี้อย่างเช่นเข้าใจในไตรลักษณ์ละผมเพิ่งจะเข้าใจว่าอนิจจังคือมันเหมือนมันเปลี่ยนแปลงและต้องสิ้นสุดลงเปลี่ยนแปลงแล้วสิ้นสุดลงเปลี่ยนแปลงแล้วสิ้นสุดลงอนิจจังคือมันต้องดับลงมันต้องดับลงมันอยู่ในสภาพนั้นนานๆไม่ได้นะคะมันต้องดับลงทำไมถึงดับลงเพราะมันทนสภาพนั้นนานๆไม่ได้มันเป็นทุกขังทำไมมันเป็นทุกขังเพราะบังคับบัญชามันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเลยมันก็เป็นอนัตตาทันทีฉะนั้นในหนึ่งลมหายใจเนี่ยจะต้องได้อารมณ์ของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาเข้าใจไหมเห็นไหมเห็นหรือยังที่เรียนมาเป็นข้อแต่ตอนปฏิบัติจริงๆเนี่ยหายใจเข้าเป็นอนิจจังก่อนได้ไหมครูแฟงมันได้ไหมล่ะหายใจออกอันนั้นเอาเป็นทุกขังได้ไหมนะคะตอนหยุดเรามองเป็นอนัตตาได้ไหมครูแฟงมันเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้ตอนเรียนมันเรียนเป็นหน้าเป็นหลังเป็นลำดับเป็นขั้นตอนแต่ตอนปฏิบัติปุ๊บมันเอามารวมกันเลยทีนี้เริ่มเป็นละเอาขั้นตอนมารวมกับสิ่งที่เหมือนกับเอา2มิติมารวมกับ3มิติอะนะคะเอา2มิติคือมันเป็นขั้นตอนแบบเนี้ยอย่างเนี้ยแต่ตอนปฏิบัติเข้าจริงๆเป็นจิตตมยปัญญาปุ๊บมันต้องเป็น3มิติ4มิติโอ้ยหายใจทีเดียวเนี่ยมันได้ไปถึงอนัตตาเลยครูแฟงมันได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตามันคือตัวเดียวกันมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละนะคะแต่มาแยกออกมาเป็นข้อๆนั่นเองก็คือดับไปเสียสูญไปนั่นเองนะคะพอเข้าใจอย่างนี้เกิดญาณอย่างรู้ในขั้นของจินตมยปัญญาอย่างเข้าไปอีกว่ามันย่อยลงไปได้มากกว่านี้คือละเอียดมากกว่านี้หายใจเข้าเกิดหยุดดับหายใจออกเกิดหยุดดับพองหนอเกิดพอหนอเสร็จต้องหยุดมันดับไปแล้วยุบหนอกำลังเกิดพอหนอเสร็จสิ้นดับไปแล้วนะคะมันเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะในขณะที่เราเคลื่อนตอนแรกเราก็หลับตาเนี่ยนะคะเราก็พิจารณาได้พองหนอยุบหนอก็ได้ลมหายใจก็ได้แต่พอลืมตาเนี่ยเคลื่อนหยุดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันมันจะเริ่มเห็นทุกอย่างไม่ใช่แค่ลมหายใจไม่ใช่แค่พองหนอยุบหนออาการทุกอย่างที่มีการเคลื่อนแล้วก็หยุดแล้วก็เคลื่อนโอ้มันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้แสดงว่าจินตมยปัญญาเนี่ยเริ่มที่จะละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถเห็นเกิดดับได้เห็นเกิดดับได้เนี่ยเก่งกว่าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะเก่งกว่าการที่มาพิจารณาอันนี้เป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพราะแสดงถึงความคิดรวบยอดหรือปัญญารวบยอดหรือองค์ความรู้ได้ว่าก็มีแค่นี้ก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิด
แล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋ออ๋อมันเป็นเช่นนี้ของมันนี่เองมันเร็วขึ้นนะคะมันเร็วขึ้นเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับพอเร็วขึ้นมากๆมากๆบางคนทําไปเรื่อยๆแค่เอ๊ะในหนึ่งลมหายใจเข้าผมมีความรู้สึกเกิดดับมากกว่า1ครั้งนั่นแหละแสดงว่าเริ่มหยั่งลึกเข้าไปเริ่มเก่งขึ้นเริ่มแจ่มแจ้งมากขึ้นแล้วบางคนหายใจออกไม่ใช่แค่1ครั้งมากกว่า2 3 4 5ครั้งบางคนเห็นยิบเลยแค่หายใจเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยนะคะมันเหมือนเกิดดับ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 มันไม่ได้เอาไอ้ตรงที่หายใจเข้าแล้วเกิดหยุดแล้วดับหายใจเข้าแล้วเกิดหยุดแล้วดับแต่มันเป็นความรู้สึกว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับในขณะที่มีการเคลื่อนแค่ขณะเดียวเนี่ยนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกเกิดดับไม่รู้กี่ครั้งเริ่มแยกละจินตมยปัญญาเกิดญาณอย่างที่จะแยกว่าแค่พองหนอเท่านี้พองหนอเป็นอาการแต่ความรู้สึกของการเกิดดับอะในหนึ่งอาการนั้นอะมากเป็นสิบครั้งเลยอะครูแฟงนั่นแสดงว่าโอ้โหคนนี้ปัญญาสูงมากเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกของการเกิดดับแล้วเราเห็นความรู้สึกของการเกิดดับพร้อมๆกับเห็นอาการของการเคลื่อนแล้วหยุดหยุดและเคลื่อนมันก็เริ่มมันนัวมากขึ้นนะเริ่มนัวมากขึ้นอ่ะพอปัญญามันแจ่มแจ้งจินตมยปัญญามันแจ่มแจ้งขนาดนี้อีกแล้วเนี่ยนะคะมันผู้แฟงมันไม่เกิดดับแล้วอะพอมันก็ดับไปเลยหยุดมันก็ดับไปเลยยุบมันก็ดับไปเลยตอนหยุดของการยุบมันก็ดับไปเลยลมหายใจเข้าดับไปเลยลมหายใจออกดับไปเลยมันมีแต่ดับกับดับดับกับดับบางทีหายใจเข้าหนึ่งทีเนี่ยฟืดหนึ่งทีมันดับไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งอ่ะครูแฟงหายใจออกครั้งหนึ่งมันดับไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งอ่ะครูแฟงอันนี้ก็คือสภาวะที่เป็นจินตมยปัญญาและสูตมยปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เกิดญาณอย่างรู้มากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาระดับกลางแล้วแฟนก็จะจบลงของธรรมสถานจุฬาเนี่ยก็คือเรื่องของการเห็นการดับนี่ก่อนนะคะเห็นการดับนี่ก่อนนะคะฉะนั้นแฟนก็จะสอนเพียงแค่เห็นการดับที่เป็นสูตมยปัญญาจินตมยปัญญานะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะที่เขาเรียกกันว่าภาวนามยปัญญาอันนี้มันแตกต่างกับไอ้2อันอย่างไร2อันที่ครูพูดมาผมว่าก็ปัญญาสูงแล้วนะคะสูงแล้วแต่มันต้องมีเทคนิคนะคะเทคนิคก็คือถ้าเราเห็นอาการของการเคลื่อนอันนี้เป็นรูปใช่ไหมคะรูปประขันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนก็หยุดไม่หยุดก็เคลื่อนไม่เคลื่อนก็หยุดไม่หยุดก็เคลื่อนเห็นไหมเห็นยอมรับไหมยอมรับแล้วเห็นความรู้สึกของการเกิดดับหรือการดับไปการพ้นไปแต่ละการเคลื่อนพ้นไปแต่ละการเคลื่อนพ้นไปแต่ละการเคลื่อนหรือดับไปแต่ละการเคลื่อนแต่ดับไปแต่ละการเคลื่อนไหมอันนี้ผมก็เห็นแต่ผมเห็นเป็นความรู้สึกของการดับไปอันนี้แฟงเอามารวมกันหมดเลยนะคะไม่ไล่แล้วว่ารูปนามการทำงานของรูปนามไม่ไล่ไปถึงไตรลักษณ์ไม่ไล่ไปถึงการเกิดดับหรือไม่ไล่ไปถึงการดับรวมหมดเลยว่าอาการที่เคลื่อนแต่ละครั้งความรู้สึกของเราคือมันดับไปแต่ละครั้งเคลื่อนแต่ละครั้งอาการก็ดับไปแต่ละครั้งเคลื่อนแต่ละครั้งอาการก็ดับไปแต่ละครั้งแล้วแฟงบอกว่าขั้นนี้เป็นขั้นที่เรียกว่าสูตมยปัญญาร่วมกับจินตมยปัญญาได้อาการนี้แต่ถามว่าอาการที่เคลื่อนเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกของการดับไปแล้วความรู้สึกที่จำได้ว่ามันดับไปหรือความรู้สึกที่ปรุงแต่งว่ามันดับไปนะคะอันมีวิญญาณคอยรับรู้ถึงความรู้สึกที่ดับไป
รู้สึกดับไปครั้งหนึ่งวิญญาณก็ดับไปครั้งหนึ่งรู้สึกดับไปครั้งหนึ่งวิญญาณก็ดับไปครั้งหนึ่งนะคะถามว่าอันนี้มันไม่ใช่ปัญญาระดับสูงหรอกครูมันเป็นปัญญาระดับกลางเพราะความรู้สึกก็ยังเป็นเวทนาขันธ์จำได้หมายรู้ว่าความรู้สึกนี้เป็นการดับไปดับไปก็ยังเป็นสัญญาขันธ์การปรุงแต่งถึงการดับไปดับไปดับไปของทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์นะคะก็ยังเป็นสังขารขันธ์แม้แต่วิญญาณขันธ์ที่รับรู้ถึงเคลื่อนแล้วก็ดับไปเคลื่อนจริงแต่ความรู้สึกของการดับไปเป็นความรู้สึกของการดับไปซึ่งเป็นนามธรรมดับไปดับไปแต่เป็นนามธรรมที่ยังมีการปรุงแต่งอยู่นะคะแม้แต่วิญญาณขันธ์มารับรู้ถึงรูปและนามที่ดับไปดับไปเป็นความรู้สึกนะมันก็ยังอยู่ในขันธ์5อยู่ฉะนั้นรู้ที่มีการเคลื่อนและดับไปเคลื่อนและความรู้สึกที่ดับไปมันก็คือโลกมันเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นเรื่องของโลกอยู่มันยังไม่สามารถขึ้นไปสู่ความเป็นโลกุตระมันเป็นโลกิยะอยู่นั้นถ้าสองปัญญาเนี่ยคือสูตามยปัญญาและจินตามยปัญญารวมกันขนาดไหนแจ่มแจ้งขนาดไหนถ้ายังเป็นแค่ความรู้สึกของการดับไปความรู้สึกของการดับไปโดยมีวิญญาณขันธ์รู้ถึงการดับไปอยู่ต่อเนื่องรู้ทั้งอาการรู้ทั้งความรู้สึกของการดับไปแม้จะได้อารมณ์ของไตรลักษณ์ก็ยังเป็นเรื่องของโลกอยู่แล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นปัญญาที่ไม่เกี่ยวกับโลกล่ะครูแฟงนะคะก็จะต้องไปพิจารณาเป็นภาวนามยปัญญาเอาไอ้ที่ผ่านมาไม่ได้ภาวนาหรอครูแฟงภาวนาแต่อันนี้เป็นการภาวนาแบบใช้ปัญญาอย่างไรล่ะครูแฟงนะคะแฟงจะอธิบายให้ฟังนะคะทุกสิ่งที่เราเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะคะอันนี้เป็นปรมัตถ์อธิบายก็ไม่ได้แต่เข้าใจถึงสิ่งที่แฟงพูดมานะคะแต่ถ้าอธิบายได้เปล่าๆอย่างแฟงอธิบายเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาเหมือนกันแต่ยังเป็นปัญญาโลกยังเป็นปัญญาที่ยังมีสมมุติบัญญัติอยู่นะคะยังมีอาการให้รู้ยังมีความรู้สึกให้รู้ยังมีอารมณ์ของไตรลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือดับเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นความรู้สึกของโลกอยู่นะคะยังไม่พ้นธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5แม้จะมีตัวรู้ก็ตามแต่ตัวรู้ในขั้นนี้เป็นตัวรู้ของวิญญาณมันรับรู้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีรู้อีกตัวหนึ่งซึ่งคอยรู้ในธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5แต่คุณจะรู้ในธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5แต่ใช้วิญญาณคือใช้การรับรู้เป็นตัวรู้ตัวนี้ให้เท่าทันแค่ไหนก็ยังเป็นโลกิยะอยู่แล้วต้องทำยังไงให้มันเป็นโลกุตระคุณเอาทุกอย่างมาให้เป็นเหลือแต่ความเข้าใจได้ไหมพอเป็นความเข้าใจลองอยู่กับความเข้าใจสิอ่ะทุกคนลองอยู่กับความเข้าใจสักพักหนึ่งความเข้าใจเป็นมีสภาพรู้ไหมมีสภาพรู้นะความเข้าใจมีสภาพรู้แล้วเราเห็นสภาพของความเข้าใจในรู้ไหมมันมีเห็นในรู้นั่นได้มันมีเห็นด้วยไหมในความเข้าใจนะคะความเข้าใจทั้งหมดที่แฟงอธิบายมาเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยนะคะลองอยู่กับความเข้าใจลองอยู่กับความเข้าใจมีรู้ไหมมีรู้แต่รู้นั้นมันเหมือนมันเบามันเป็นอิสรภาพมันบริสุทธิ์อะครูนอกจากรู้เบาเป็นอิสรภาพแล้วยังมีอะไรอีกมันมีความรู้ตัวตื่นเหมือนกับรู้ตื่นแล้วมันก็เบิกบานแต่มันเบิกบานเป็นความแจ่มแจ้งและความเข้าใจมันเบิกบานเป็นความเข้าใจอ่ะครูแสดงว่ามีความรู้ตัวที่ตื่นขึ้นมาเป็นความเข้าใจหรือรู้ตัวที่ตื่นขึ้นมาเป็นปัญญานั่นเองนะคะแล้วในรู้ที่เบาๆไม่ต้องแบกหามธาตุทั้ง10ขันธ์ทั้ง5เป็นรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่งใดๆเลยแล้วมีความรู้ตัวที่ตื่นอยู่ตลอดเวลานะคะ
ตื่นและแจ่มแจ้งอยู่ตลอดเวลาชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเข้าใจอยู่ตลอดเวลาแล้วมีเห็นเห็นด้วยไหมเออมันเห็นปัญญาของตัวเองอะครูแฟนนี่เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาจะเป็นรู้ที่เป็นปรมัตถ์อธิบายอะไรก็ไม่ได้แต่ฉันรู้และเข้าใจถ้าจะอธิบายให้เพื่อเกื้อหนุนเพื่อนกัลยาณมิตรต้องลงต้องไปอาศัยเขาเรียกว่าไปอาศัยปัญญาที่เป็นจินตมยปัญญาหรือสูตมยปัญญาไปอธิบายให้เขาฟังแต่อธิบายให้เขาฟังให้เขายอมรับให้เขาเข้าใจแล้วเนี่ยต้องบอกเขาด้วยนะว่าเธอต้องเข้าสู่ปัญญาขั้นสูงด้วยนะนั่นก็คือเธอจะต้องอยู่กับความเข้าใจให้ได้ถ้าเธออยู่กับความเข้าใจให้ได้รู้นั้นจะเป็นรู้หรือเป็นธาตุรู้หรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะเป็นจิตที่เป็นอิสระจากธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5เป็นจิตที่มีอยู่แล้วเป็นรู้ที่มีอยู่แล้วนะคะและเป็นรู้ที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเป็นรู้ที่แฟนบอกเป็นอิสระภาพจากธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะคะก็คือมันเหมือนกับว่ารู้นั้นน่ะมันอยู่เหนือธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5มันก็เลยเหมือนกับเป็นจิตตัวนี้เป็นจิตที่เป็นอิสระภาพเหมือนกับดวงจันทร์ที่มันลอยอยู่ในอากาศอยู่บนท้องฟ้าอันนั้นคือจิตที่เป็นอิสระภาพนะคะแต่ธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5มันอยู่ในโลกนี้นะคะประกอบไปด้วยน้ำประกอบไปด้วยดินประกอบไปด้วยต้นไม้ประกอบไปด้วยอากาศต่างๆมันอยู่กันตรงนี้และทำงานอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่รู้ตรงนี้มันเหมือนมันขึ้นไปแล้วเราไปอยู่กับตรงนี้ถ้าเราอยู่กับตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกับว่ารูปนามยังมีไหมมีการทำงานของรูปนามยังมีไหมมีทุกสิ่งทุกอย่างยังมีหมดยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนะคะว่าธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของของเราเราจิตรู้ของเราคือปัญญาของเราจะเป็นอิสระภาพขึ้นมาอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้แฟนขอตอบปัญหาที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะยังไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจด้วยนะคะนั่นก็คืออันนี้ก็รู้แบบเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งรู้แบบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยู่อย่างนั้นไม่ลงมาเอากับธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5แต่ผมเห็นรู้อีกตัวหนึ่งซึ่งคอยรู้ทั้งอาการความรู้สึกของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นและอาการนั้นเกิดขึ้นเป็นลักษณะไหนจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือจะดับไปมันมีรู้อีกตัวหนึ่งอะครูแฟงแล้วรู้ตัวนั้นผมจะเอารู้ตัวตรงนี้หรือเอารู้ตัวตรงนี้ดีนะคะอ่ะแฟงจะเฉลยนะคะรู้ตัวนี้คือจิตคือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ฉลาดมีเป็นจิตที่มีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธินะคะแล้วก็มีปัญญาสูงมากนะคะแล้วรู้อีกตัวหนึ่งคือตัววิญญาณก็มีสภาพรู้เหมือนกันตัววิญญาณเนี่ยนะคะเราเรียกกันว่ามโนวิญญาณก็คือใจรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานของธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5ฉะนั้นเราจะรู้สึกตลอดเวลาเลยว่าเรามีรู้อีกตัวหนึ่งซึ่งอาการอะไรเกิดรู้ความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดรู้สัญญาความจำได้หมายรู้เกิดขึ้นรู้การปรุงแต่งเกิดขึ้นตรงไหนรู้หมดเลยนะคะแต่รู้ก็จบไปตามเขาเรียกว่าตามกฎของไตรลักษณ์ก็จบไปรู้แล้วก็ดับรู้ตัวนี้จะเห็นว่ารู้ตัวนี้มันดับไป
ดับไปพร้อมกับธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5ดับไปพร้อมกับรูปนามทำไมรู้ตัวนี้มันดับได้ครูแฟงก็มันเป็นวิญญาณวิญญาณอยู่ในขันธ์ไหมคะอยู่ในขันธ์5นั้นวิญญาณที่อยู่ในขันธ์5มันก็ต้องรู้ดับไปดับไปพร้อมรู้นั่นเองนะคะดับไปพร้อมรู้นั่นเองอ่ะเหลือเวลาอีก5นาทีทุกท่านหลับตาแฟนจะพาเข้าสภาวะนะคะการเข้าสภาวะนะคะให้ไปอยู่ตอนเราเรียนสูตมยปัญญาก่อนจินตมยปัญญาก่อนแล้วถึงจะมาเป็นภาวนามยปัญญานะคะแต่ตอนการฝึกจริงๆต้องไปอยู่กับภาวนามยปัญญาไปอยู่กับรู้ที่เป็นหนึ่งกับธรรมชาติรู้เข้าใจเห็นเข้าใจรู้ตัวตื่นเบิกบานไปด้วยความเป็นอิสรภาพจากธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5นะคะแล้วก็เบิกบานไปด้วยความแจ่มแจ้งแทงตลอดไปอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยนะคะอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะพออยู่ตรงนั้นปุ๊บเราจะเห็นมองก่อนนะเอาตรงนั้นนะมองก่อนถ้าอยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้เหรอครูแฟงได้เหมือนกันนะคะแต่ให้เป็นพระอรหันต์ก่อนค่อยอยู่นะคะตอนนี้เรายังไม่เป็นเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่ก็ต้องฝึกต้องเรียนรู้ก่อนอ่ะเอารู้เข้าอยู่ตรงรู้เข้าใจเนี่ยมันสบายเห็นไหมคะมันสบายนิวรณ์5ก็จับไม่ได้นะคะมันสบายแล้วมันตื่นรู้ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่รู้ตัวเฉยๆอ่ะมันเข้าใจแจ่มแจ้งตลอดเวลานะคะอ่ะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะค่อยๆขยายอ่ะขยายให้เป็นหนึ่งกับธรรมชาติเลยนะเนี่ยสอนก็สอนอีกแบบนึงแต่พอนำสภาวะเนี่ยก็ให้ทำอีกแบบนึงเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะอ่ะขยายเลยเป็นหนึ่งกับธรรมชาติไม่มีขอบไม่มีเขตในรู้เข้าใจเห็นเข้าใจเลยไม่มีขอบไม่มีเขตเลยนะไปทั่วเลยเหมือนรู้ของเราอยู่ในทุกอณูของอากาศธาตุแล้วสักพักหนึ่งเราจะเกิดการเห็นการเคลื่อนของอาการของรูปขึ้นมาเห็นเองเขาเห็นเองเห็นไหมคะเห็นเองนั่นอาการเคลื่อนของลมของลมหายใจเนี่ยมันเหมือนกับมันเคลื่อนอยู่ในรู้เข้าใจเห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจมันทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้ถึงอาการที่เคลื่อนแต่เราไม่ได้แล้วเราจะสามารถแยกเขาเรียกว่าอันนี้คือจิตนะจิตที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นความว่างเห็นไหมคะเป็นความว่างเห็นไหมเห็นนะพอมันว่างไม่มีประมาณปุ๊บมันจะมีอาการของรูปขึ้นมาก็คือลมหายใจอันนี้มันเห็นเองเลยเห็นไหมคะไม่ต้องทำไม่ต้องพยายามจะหายใจไม่ต้องอะไรมันปรากฏขึ้นเองรูปปรากฏขึ้นเองแล้วพอมีลมหายใจปุ๊บมีความรู้สึกของลมหายใจด้วยแต่เราอยู่ตรงรู้เข้าใจเห็นเข้าใจนะไม่ต้องลงเข้าไปนะไม่ต้องลงเข้าไปเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนลงเข้าไปเองนะคะเห็นความรู้สึกของการหายใจตลอดเวลาแต่มันเหมือนกับอาการและความรู้สึกของลมหายใจนั้นไม่เกี่ยวกับรู้เข้าใจเห็นเข้าใจนะคนละส่วนกันเลยนะพอเราเห็นความรู้สึกของลมหายใจเราจะรู้สึกถึงความสบายลมหายใจเคลื่อนความรู้สึกก็เกิดขึ้นแบบสบายๆนั่นเราเห็นเวทนาละเห็นเวทนาขันพอเราเห็นอาการและความรู้สึกของลมหายใจสัญญาเราจำได้ไหมลูกจำได้ไหมเนี่ยกำลังหายใจอยู่ความรู้สึกของการหายใจเป็นอย่างนี้
มันดีแบบนี้จําได้เลยไหมมันจําได้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นแหละ3อย่างเนี่ยนะคะพอเราจําได้ปุ๊บมันยังมีการปรุงแต่งอีกนะหายใจดีไม่ดีหายใจแล้วความรู้สึกมันดีไหมหายใจสั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกเป็นอย่างนี้มันเกิดสังขารปรุงแต่งเห็นไหมคะมันเกิดหมดในทีเดียวกันเลยนะขันห้าเนี่ยนะคะเกิดหมดเลยเกิดหมดเลยพอเกิดหมดปุ๊บสังเกตไหมมันมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งรู้ถึงการทำงานของธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าน่ะเห็นรู้ตัวนั้นไหมเห็นรู้ว่ามันมีการทำงานรู้นั้นจะรู้ทั้งอาการและความรู้สึกและความเป็นมาเป็นไปของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นความรู้สึกเห็นรู้ตัวนั้นไหมมันเห็นตลอดเวลาเห็นไหมคะมันรู้ตลอดเวลาเราก็เห็นรู้ตลอดเวลาไม่ว่ามันจะปรุงแต่งอย่างไรไม่ว่าจะหายใจอย่างไรไม่ว่าเราพยายามกั้นหายใจหรือเราพยายามหายใจสบายๆอย่างไรก็ตามนะคะมันรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นรู้นั่นก็คือเห็นวิญญาณตรงกับหลวงปู่ที่บอกเลยนะว่าแยกรูปแยกวิญญาณและแยกจิตออกจากกันสิ่งที่แยกยากที่สุดนะคะก็คือการแยกวิญญาณออกจากจิตเนี่ยนะคะเพราะรู้ของเรามันไปรวมกันตอนนี้เราแยกเลยแยกจิตที่บริสุทธิ์ออกมาแล้วอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ก็คือตัวปัญญานั่นแหละนะคะเป็นปัญญามันเป็นความว่างมันเป็นความว่างแล้วปัญญามันเที่ยงแท้ไหมครูแฟงตอนนี้มันไม่เที่ยงแท้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าใจมากขึ้นไปมากกว่านี้มากกว่านี้ถ้าเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ปัญญามันอยู่ในระดับนี้นะคะเราก็แต่มันเป็นที่พึ่งได้แล้วนะรู้ตื่นเบิกบานในระดับนี้เป็นที่พึ่งได้แล้วปัญญาเห็นวิญญาณทำงานตลอดเวลาไหมเห็นการรับรู้แต่การรับรู้ตรงนี้มันเป็นการรับรู้ที่ใจทุกอย่างที่ปรากฏนะไม่ว่าจะเป็นอาการหรือความรู้สึกหรือความจำได้หมายรู้หรือการปรุงแต่งมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงมโนวิญญาณนั่นก็คืออยู่ตรงใจที่รับรู้อะเห็นใจรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากขันธ์ห้าไหมเห็นไหมเห็นแล้วนะเข้าใจแล้วนะไอ้รู้ตัวนั้นคือตัววิญญาณนะคะรู้ตัวนั้นคือวิญญาณก็คือมโนวิญญาณถึงจะมีอาการขนาดไหนรู้ขนาดไหนมันจะมาปรากฏอยู่ในใจของเราเป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมก็ยังเป็นเรื่องของโลกอยู่นะนั้นวิญญาณของเราก็จะรับรู้เป็นอารมณ์ธรรมตอนนี้เป็นอารมณ์ธรรมเป็นอารมณ์ธรรมเป็นอย่างไรครูแฟงความรู้สึกของสิ้นไปเคลื่อนแล้วก็สิ้นไปเคลื่อนแล้วก็สิ้นไปนั่นแหละถึงจะเป็นอารมณ์ธรรมแต่อารมณ์ธรรมที่สิ้นไปนะคะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปเรียนลึกไปขนาดนั้นเราเรียนเพียงแค่ว่าเราเห็นอารมณ์ธรรมไหมนะคะอารมณ์ธรรมที่อยู่ในมโนวิญญาณของเราอะมโนวิญญาณมันก็จะเป็นตัวที่รับรู้ถึงอารมณ์ของธรรมที่สิ้นไปดับไปสิ้นไปดับไปสิ้นไปดับไปอยู่ตลอดเวลาเลยเอารู้ตัวนั้นอะส่งตัวแทนรู้ตัวนั้นอะเข้าไปในใจของเราเข้าไปในใจของเราเข้าไปในใจของเราแล้วใจของเรามันก็ถ้ามันเริ่มฉลาดนะใจเริ่มฉลาดใจมันจะเริ่มว่างว่างทีละนิดว่างทีละหน่อยว่างทีไม่เกาะไม่เกี่ยวใจจะเริ่มไม่เกาะไม่เกี่ยวกับธรรมที่ปรากฏอยู่ในใจของเรานั่นก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้กันต่อไปนะใจว่างหรือมโนวิญญาณที่มันว่างหรือวิญญาณที่บริสุทธิ์มันว่างอีกแบบหนึ่งนะแต่ต้องสูงกว่านี้นะคะส่วนรู้เข้าใจเห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจมันเข้าไปยุ่งกับเขาไหมมันไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเขานะมันอยู่บนตลิ่งนะคะแล้วมันก็ปล่อยมันเขาเรียกว่าปล่อยให้วิญญาณไปทำงานจับวิญญาณไปรับรู้ขันห้านะคะไปรับรู้ขันห้ารับรู้ไปรับรู้มาก็จะเกิดอารมณ์ธรรมและอารมณ์ธรรมใดเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาก็จะเกิดแต่การเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดอารมณ์ธรรมขึ้นมาในรู้ที่อยู่ในใจของเรา
แล้วเดี๋ยวใจเราจะค่อยๆคลายจางคลายจางใจก็จะบริสุทธิ์เองนะคะเพราะตอนนี้จิตของเรามันบริสุทธิ์ละนะคะบริสุทธิ์ระดับหนึ่งนะบริสุทธิ์ระดับหนึ่งอ่ะสำหรับวันนี้นะคะแฟนก็ได้อธิบายค่อนข้างจะละเอียดแต่ว่าก็เป็นการอธิบายแบบละเอียดในแบบฉบับของแฟนนะคะซึ่งได้จากการภาวนานะคะไม่ได้จากการที่ไปอ่านหรือไปศึกษาที่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมานะคะซึ่งแฟนก็คิดว่าน่าจะสร้างความเข้าใจสร้างความรู้สร้างความกระจ่างแจ้งความชัดเจนให้กับหลายๆท่านก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับการบรรยายธรรมของแฟนครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แฟนก็ในนามของธรรมสถานจุฬานะคะแฟนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดือนหน้าเราก็ต้องดูสถานการณ์นะคะถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเราก็คงต้องเรียนรู้กันแบบนี้ก่อนถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราก็อาจจะไปเจอกันที่ธรรมสถานจุฬานะคะนะคะสำหรับวันนี้แฟนก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ